ผมไม่เคยได้ยินเพชรสายมูมาก่อนลยเพชรสายมูคือเคยสังเกตไหมคนที่ไปอินเดียเนี่ยไปครั้งแรกจะแบบไม่อยากไปแต่พอไปกลับมาทุกคนจะลองกลับไปอีกแต่มันเกิดความสงสัย <c oughs> ว่ามันเป็นไปได้เหรอ <c oughs> สิ่งแรกที่ทําคือออมาก,กํารรและวินาทีนะนะคุณโอดี้มันเปลี่ยนชีวิตเราเลยอันนี้เราจะพูดอยู่ตลอดเลยว่าเฮ้ยเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะเราไม่ขายฝันอะไรเลยนะถ้าได้บอกว่าได้ถ้าไม่ได้เราก็บอกไม่ได้ที่นี่เนี่ยมันก็คือเพชร ที่ได้มากกว่าเพชรถูกไหมถ้าว่ากันตามตำราอ่ะเราก็จะเปิดตำราให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นการเดียนไดมอน์ก็จะบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลพักตำราไว้ข้างๆเราใช้ใจเลือกก็พอมันจะแพงไหมมันเหยียบแสนเหยียบล้านไหมเพชรจะเลือกเจ้าของเองบางทีมันก็เกิดคําถามเนาะคนไม่เชื่ออย่างเงี้ยเขาจะตั้งคําถามว่าอะไรถ้าเชื่อหมด100ก็ผิดปกติแล้วคุณดีอ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่วูดดีและทีม World. อวูดดี้วขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาทุกคนจะได้รับรู้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับกดสิกดนะอกดอยังอนะ่ะกดหน่อยีกดนะครับ เคยได้ยินคำว่าเพชรสายมูไหมครับคนที่วูดี้จะได้คุยด้วยก็คือคุณสาหรือที่คนในวงการเพชรรู้จักกันดีในชื่อด็อกเตอร์ไดมอนนักวิเคราะห์อัญ,ญมณีจากสหรัฐอเมริกาผู้พลิกวงการจากเพชรใบเซอร์สู่เพชรสายมูเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครับว่าเพชรสายมูคืออะไรหลังดูคลิปนี้จบหวังว่าหลายคนอาจจะได้แนวคิดในการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนไปติดตามกันครับ ดีใจที่ได้มีโอกาสอยู่ตรงนี้เพราะผมมีคําถามเยอะมากผมไม่ได้สายเพชรไม่ใช่สายเพชรไม่เล่นเพชรไม่ได้สนใจเลยแต่นีคคาถามไงว่าผมไม่เคยได้ยินเพชรสายมูมาก่อนนะผมได้ยินเพชรผมได้ยินมูแต่เพชรสายมูไม่เคยมาก่อนอยากถามว่าวันนี้คนที่ดูคลิปนี้จะได้อะไรบ้างครับเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งนี้คืออะไรเพชรสายหมูคือเพชร ที่เป็นพลังงานที่เข้าไปช่วยเคลียพลังงานลบแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของแต่ละคนมันเป็นคําอธิบายที่กระชับเข้าใจเห็นภาพแต่มันเกิดความสงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอที่มาก่อนดีกว่าด้วยความที่เราเป็นนักวิเคราะห์เนาะแล้วเป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบของแปลกๆดังนั้นเราก็จะแบบมีลูกค้าที่บางทีก็ชอบของแปลกเหมือนกันเขาก็ชอบคุยกับเราเพราะเขาหาคนคุยด้วยยากปีที่20คือปีที่ลูกค้าคนหนึ่งไปเที่ยวเมืองนอก แล้วซื้อเพชรดิบกลับมาแล้วก็บอกไว้่าเอ้ยคุณสาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอากลับมาให้ช่วยทําตัวเรือนให้นะเราก็ตื่นเต้นสิเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ตอนเรียนเป็นนักวิเคราะห์ค่ะมันคือดีเทลที่เราต้องเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับเพชรหมดเลยทําเมืองแร่เป็นยังไงมีกี่ประเภทอะตอมไนโตรเจนจับกับคาร์บอนแบบไหนยังไงลักษณะของเพชรดิบเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องไอดนติฟายออกเพราะว่าเป็นนักวิเคราะห์อัญมณีดังนั้นหน้าที่ของเราคือการวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วสิ่งที่ใฝฟฟ่่่่่่ัััันน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 ตตอออออออ้้้้ททททีีีีแบบีเเเเเเเรรรรยยยกกก็็คคืืแบบบนนววลาาาาาาปะะหห์มมมมมงงไไไช เออที่ไม่เหมือนคนอื่นที่มันเจ๋งๆนี่มันเด็ดๆเพชรดิบคือออปชันที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเรามีแบบเพชรดิบมาใส่เฮ้ลูกค้าถามเป็นอะไรอยู่เพชรดิบไม่มีขายอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูโคลค่ะนียามให้วูที่ฟังว่าเพชรดิบคืออะไรครับเพชรที่ยังไม่ได้เจรานายี่สิปีผ่านไปมันก็มาผนวกกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนั้นอะในความเรียวกว่าเพชรอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอะเธอ โปเรื่องเพชรแล้วล่ะผ่านไป20ปีแต่มันมาผนวกกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราเกิดและโตมากับมันก็คือเรื่องสายมูอย่างแรกเลยที่จําได้คือการที่คุณพ่อมีเพื่อนเป็นเจ้าของตาหนักล่างทรงแล้วพาเราเข้าออกอดังนั้นเราเห็นการเข้าทรงเจ้าอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ยังไม่สิบขวบอาม่าที่มีเพื่อนเป็นแบบล่างทรงด้วยโตมาก็คือเห็นแกแบบนุ่งขาวหงขาวกินเจพูดภาษาเทพได้ล้วไม่ใช่ภาษาเดียวอเออแบบเดี๋ยวก็ทําเสียงเล็กเดี๋ยวก็ทําเสียงใหญ่ครับเวลาใครมีปัญหาอะไรรักษาหมอปกติไม่หายก็มา แกก็จะอ๋อไปโดนนั่นนี่นู่นมาเดี๋ยวเราอี้ทาให้แล้วก็แกให้ครับดังนั้นเราเกิดและโตและเห็นเรื่องแบบนี้มาตลอดแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าไปโปรแกรมตัวเองไว้ตอนไหนว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่แบบถ้าพูดนอกบ้านอยู่ยเพื่อนจะเลิกคบดังนั้นกดปุ่มชัดดาวตัวเองไว้เลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่คุยในบ้านห้ามคุยกับคนนอกบ้านอไม่รู้เหมือนกันว่าไปโปรแกรมตัวเองไว้แบบนี้แต่เมื่อไร,รแต่น่าจะเด็กมากๆความสกิกล่างทรงดิค่ะณตอนนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกเฉยๆเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่อ ถ้าเราอยู่บนโต๊ะกินข้าวที่บ้านอะแล้วใครสักคนพูดขึ้นมาเออวันนี้ไปเจออะไรแปลกๆมามันเหมือนคนอื่นเขาถามว่าแบบเอ,อ้ยวันนี้ทํางานเป็นยังไงไปโรงเรียนสนุกไหมครับกะที่บ้านนี่คือเป็นแบบนี้เอ,อ้ยไปโดนพลังอะไรแปลกๆมาเออแล้วเป็นยังไงหาหมอไหมเออตรวจแล้วไม่มีอะไร อ้าวเออได้ได้เดี๋ยวพ่อนัดเพื่อนให้เดี๋ยวไปเคียร์ออกอือย่างเงี้ยเป็นบทสนทนาธรรมดาของที่บ้านปกติมากใช่แต่ว่าหลักการของเรื่องนี้คือสมมติถ้าเป็นอะไรเราไปหาหมอก่อนนะถ้าตรวจแล้วไม่มีอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเราเรายังคงใช้ชีวิตอยู่ตามวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วมันมาผนวกกันตอนไหนมันมาผนวกกันตอนที่อายุ20กว่าเราก็เริ่มได้เข้าไปปฏิบัติธรรมเองสกิลของการนั่งตั้งสมาธิเนี่ยมันทําให้การรับรู้มันค่อยๆละเอียดขึ้นแล้วมันก็ไปแบบเรียกว่าปลดล็อกตอนที่เราไปอินเดียตอนอายุประม30 นิดๆพอไปกลับมาเราเรา,เร,าเรู้เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมการรับรู้ของเรามันมันค่อยๆเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นเวลาที่เราจับหรือเราทําอะไรค่ะมันก็จะฟิลได้อันนี้ถ้าให้ย้อนกลับไปก็คือครั้งแรกประมาณอายุ20สซัมติงครอบครัวที่บ้านได้มีโอกาสได้เรียนพลังจัก,กรวาลกับคุณย่าเยาวเรศบุญนาคนพลังที่ใช้พลังสมาธิบวกกับแสงอาทิตย์ในการรักษา โรคอันนี้ในการเพิ่มพลังให้กับตัวผู้รักษาแล้วกับผู้ป่วยด้วยเราจะใช้พลอยเซตหนึ่งซึ่งคุณย่าสั่งทําเป็นพิเศษจะมีทั้งหมด9สีแล้วก็ให้กําเพื่อเพิ่มพลังในจุดนั้นๆ1จุดของร่างกายมนุษย์เนี่ยจะมีจุดคอนโทรลอยู่7จุดเราเรียกว่า7จาักรกลนะคะก็จะเป็น7สีสมมุติถ้าคนไข้เนี่ยป่วยเรียกว่าเป็นโรคหัวใจเราจะให้กาพลอยสีเขียว ก็จุดตรงนี้คือจุดหัวใจเพื่อให้เพิ่มพลังตรงนั้นและพลอยชุดนั้นเป็นพลอยดิบที่ยังไม่ได้เจระไนมาพร้อมคําตอบที่บอกว่าพลอยที่ยังไม่เจียมีพลังมากกว่าพลอยที่เจียแล้วการที่มันไม่ได้ถูกเจระไนเนี่ยทำไมมันถึงมีพลังเยอะกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดแต่งเขาการตัดแต่งออกมันทําให้พลังงานมันถูก ลดทอนหายไปดังนั้นไม่ง right? so right? so ั brain, to ้นมันก็เป็นเพชรเม็ดไหนก็ได้20ปีที่อยู่ร้านเพชรมามันก็ควรจะรู้สึกอะไรบ้างแล้วหมายถึงว่า20ปีในชีวิตของการดูเพชรไม่เคยรู้สึกของการเป็นนักวิเคราะห์ยังไม่เลยไม่ไม่ก็แค่แบบเม็ดไหนสวยเม็ดไหนขาวถ้าว่ากันตามตำราอ่เราก็จะเปิดตำราให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นการเดียนไดมอนด์ก็จะบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลพักตำราไว้ข้างๆเราใช้ใจเลือกก็พอวันที่ลูกค้าบินเอากลับมาแล้วบอกว่าคุณสาคุณสาวทำตัวเรือนให้หน่อย สิ่งแรกที่ทําคืออามากรรมและวินาทีนะนะคุณโอดีมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยม,มันคือพลังที่เย็นเบาแต่สงบนิ่งแล้วด้วยความที่เราพอจะฟิลได้บ้างว่าแบบตรงไหนมีตรงไหนเป็นยังไงเรารู้เลยว่าสถานที่ที่มี e NERGY ที่ดีหายากมากเราต้องดันโดนเราต้องสาะหาใกล้ๆก็คืออ่ะมีบ้างก็คือชานเมืองหรือไม่ก็ต้องไปกราบครูบาอาจารย์ท่านหรือว่าที่ที่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือไปอินเดียครับ เคยสังเกตไหมคนที่ไปอินเดียเนี่ยไปครั้งแรกจะแบบไม่อยากไปอาหารการกินเป็นยังไงห้องน้าไม่โอเคเลยแต่พอไปกลับมาทุกคนจะร้องกลับไปอีกเพราะว่าเอ NERGY ที่นั่นไม่เหมือนที่อื่นถูกต้องบางทีอ่ะตัวเขาเองอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําไมเขาถึงอยากไปอีกแต่มันเป็นเอ NERGY ข้างในของเราที่มันเรียกร้องเหมือนนี้เวลาเราหิวหรือวลาเราอยากเข้าห้องน้ำค่ะเอ,อ้ยหิวไปกินข้าวสิเฮ้เหนื่อยแล้วไปนอนสิเอ,อ้ยถึงเวลาต้องเข้าห้องน้ําเธอต้องไปนะอันนี้เหมือนกันเอ NERGY ที่ดีมันก็ดูดเราเฮ้ยตอนนี้เราเหนื่อยเราไม่ไหวแล้วว่าเราต้องกกาารระบยออ ไปซิอินเดียเธอไปกลับมาแล้วเธอจะดีดังนั้นอันนี้มันเป็นหนึ่งในส่วนของสัญชตวยานของเราที่มันกําลังเรียกร้องหาอะไรก็ตามที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกดีขึ้นสบายขึ้นเบาขึ้นครับแล้วพอได้มาชีวิตเปลี่ยนไปขนาดนี้มันทําให้เราหลุดออกจากคนที่ไม่ใช่ในขณะที่เราอยู่ตรงนั้นเราไม่เคยเห็น ซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อทุกอย่างดูแบบไม่มีอะไรแต่อยู่ๆมันก็เกิดมีแล้วมันก็พลิกเราไปครั้งหนึ่งจนกระทั่งครั้งที่2คือตอนที่เขามาถึงไม่กี่วันหลังจากนั้นก็คือออกจากร้านเพชรเลยออกจากร้านเพชรของที่บ้านที่ทํามา20กว่าปีอะไรที่เป็นสายที่บอกอยากให้เราออกอยู่ๆมันเหมือนหมดเวลาคุณบุดีบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเดินเข้าไปแล้วจลจเจรจาคนที่บ้านว่าออปชั่นหนึ่งปิดร้านไหมออปชั่นสองถ้ายังอยากทํากันอยู่อ่ะสามคนที่อยากทําอันนน้แกก่ก่อออมะะงคื็ทําต เราไปละไปไหนไปทําอะไรไม่รู้นะวันนั้นไม่มีอะไรเลยนะก็คือแค่สามทุ่มของวันนั้น26สเมษายนเมื่อ3ปีที่แล้วเก็บของออกมาแล้วก็ออกมาเลยแล้วที่ออกไปจากบ้านแล้วไม่รู้จะทําอะไรแล้วมันมันเริ่มต้นในการทําเพชรสายมูตอนไหนอยู่ๆมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้เพชรในแรกมาตอนไหนอะแล้วก็พยายามย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์อะค่ะพอเราได้วันมาค่ะมันช็อกเราเองว่าแบบมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นวะแล้วมันปลดเราออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่งานที่มันยังไม่ถูกต้องในตอนนั้น คือในระหว่างที่ทาเพชะเรารู้มาตลอดเลยว่าแบบมันมีอะไรบางอย่างที่รอเราอยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรารู้ว่ามันยิ่งใหญ่กว่าการขายเพชเฉยๆแล้วเราก็พยายามออกไปถามตามหาก็ไปกราบเรียนถามครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าหรือมันอาจจะเป็นอันนี้ลองไหมก็เอามาล็อตหนึ่งเวลามาสายเนี้ยเราจะมีเพื่อนที่คุยภาษาเดียวกันเข้าใจ <c oughs> ถอดใส่มือปุ๊บเฮ้ย hey, ลองดูอันนี้เจ๋งเฮ้ย hey, อันนี้พังดีกว่าเอาด้วยอ <c oughs> แล้วพอเขาเอาด้วยมันไปเกิดผลลัพธ์กับเขาเราก็เริ่มมีผลลัพธ์แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย hey, หรือมันจะใช่ลองดูดีแล้วก็มีแพทลอดแรกขึ้นมาซึ่งลูกค้ากลุ่มแรกของเราก็คือแฟนเพจดร์ไดมอนด์ซึ่งเราเคยทำเอาไว้ก็ด้วยความที่เราให้ความรู้เขามาตลอดเราไม่ขายของเขาเลยดังนั้นตรงนี้ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาเชื่อใจเราเข้ามาแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขารู้ว่ามันจะต้องดีแน่ๆเลยแล้วก็ตัดสินใจรับไปโดยที่เขายังไม่รู้อะไรเลยก็คือผู้ซื้อไม่รู้ว่าจะได้อะไรถูกแต่ยอมรับในสิ่งนั้นใช่แล้วเขารู้ราคาไหม เราจะรู้กันเวลาที่เราได้คุยกันในการทำเพชการีนไดมอนด์นะคะเราจะให้นัดเข้ามาคุยคนที่เข้ามาเข้ามาด้วยสอรี่หรือว่าผลลัพธ์ของคนที่ก่อนหน้านี้ว่าเขาได้ผลลั์อะไรแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากได้แบบนั้นบ้างเขาก็เข้ามาแล้วเราถึงจะอธิบายกันโดยละเอียดว่าจริงๆการีนไดมอนด์คืออะไรสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรสิ่งที่คุณเอ็กซ์เพคคืออะไรจะได้หรือไม่ได้อันเนี้ยเราจะพูดอยู่ตลอดเลยว่าเฮ้ยเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะเราไม่ขายฝันอะไรเลยนะ ถ้าได้บอกว่าได้ถ้าไม่ได้เราก็บอกไม่ได้ช่วงแรกที่คนเข้ามาจะแบบเรื่องความรักเรื่องถูกหวยบอกเฮ้ยสองเรื่องเนี้ยไม่การันตีนะคือถูกหวยถ้ามันมีทุกวันนี้สมมตินะถ้าคุณมีดวงเรื่องนั้นอยู่แต่มันยังไม่ถึงเวลาการเคลียร์พลังงานลบออกมันจะทําให้สิ่งใดๆก็ตามที่มันขวางอยู่มันออกไป แล้วพอถึงเวลาของคุณคุณก็ได้ไงออมันอาจจะได้เร็วขึ้นกว่าที่คุณควรจะต้องมานั่งรออีกนานสมมติเราจำลองสถานการณนะ์อาวุธที่สนใจที่อยากจะได้เราก็นัดคิวกันกกะจะโทรคุยก็ได้เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเราก็เป็นโทรคุยทั้งหมดตอนช่วงโควิดจะเข้ามาเจอแบบเจอตัวเลยก็ได้ก็จะได้ทำเซสชันกันแบบสมุติวสมมติเราโทรคุยเัลโหลผมอยากได้เพชรสายมูครับก็จะถามว่ารู้จักที่ไหนเพื่อนบอกว่ามีพลังงานดีๆทําให้ชีวิตเขาแบบมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นก็เลยอยากได้บ้างงั้นคุณคุณได้อยากได มันเป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมคําถามคือมีคนไหนบนโลกไปที่มีชีวิตโดยปราศาจากอุปสรรคหมดเลยอืมไม่มีอมดังนั้นเรื่องเนี้ยเป็นไป,นปนไม่ได้แต่สิ่งที่การเดนไดมอนจะทําให้คุณได้คือเวลาที่มันปัญหามีอุปสรรคเข้ามาคุณจะมีกําลังในการที่เข้าไปแก้มันได้ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะโอเคผมเอาอันนี้แหล,ละแล้วยังไงต่อ เราก็เลือกดีไซน์กันแล้วดูว่าเพชรเม็ดไหนพลังงานแบชกับคุณดูดีเพชรจะเลือกเจ้าของเองหมายถึงว่าคุณสาจะเป็นคนเลือกให้หรือว่าไม, <Diamond S 1> ไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนเลือกแต่เป็นคนนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็ดูว่าเพชรเม็ดไหนที่เขาอยากไปอยู่กับคุณพุดีแล้วคุณสาจะเป็นคนบอกใช่มันมาจากอะไรมันมาจากการคุยกับเพชรบางครั้งก็มาเป็นราคาก่อนพอมาเป็นราคาเราจะรู้ว่าเรนจ์ประมาณนี้มันอยู่ที่น้ำหนักเท่าไหร่ยังไงครับแล้วเราก็ไปดูตรงนั้นบางคนมาเป็นน้ำหนักเลยโยนลาไปซุ0.56ปึ้งต้องเป็นเท่านี้ แล้วหลายครั้งที่มันก็แปลกมากตรงที่แบบพอโยนลงไปปุ๊บอุ๊ยพี่นี่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์หนูบางคนก็บอกเป็นวันเกิดบางคนก็บอกว่าชอบเลขนี้ค่ะเลขมันจะมาจากอะไรครับมันจะมีอยู่2จุดค่ะ1คือเลขของตัวน้ําหนักเพนเอง2ก็คือตัว stock number ครับใช่เวลาที่สมมติถ้าคุณวูดีเลือกใช่ไหมสมมติว่าถ้าออนไลน์กัน ต่อให้อยู่หน้าร้านก็เถอะเราก็จะส่งให้ดูเฉพาะเม็ดดังนั้นเขาก็จะได้เห็นว่าหน้าตาของเพชรเป็นยังไงค่ะน้ำหนักเท่าไหร่หมายเลขอะไรมันจะเป็นแมทช์กับเอเนอร์จีกับสิ่งที่คนคนนั้นจะต้องทําเองที่เขารีวิวว่าชีวิตเขาดีขึ้นมากเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตหลายอย่าง1ในเรื่องสภาวะอารมณ์เขาอันนี้จะค่อนข้างเร็วคนที่แบบเร็วมากๆคือเคยทำเซสชันกันตอนกลางวันเนาะแล้วเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับแล้วหาหมอแล้วถึงขั้นเทคยาก็ยังนอนไม่หลับแล้ววันรุ่งขึ้นน่ะเขาก็ส่งมหม่หลิตผใ เมื่อคืนนอนหลับแล้วค่ะมีพอทุกอย่างมันเริ่มกลับมาจากการได้เคลีย์ energy ค่ะสภาวะอารมณ์เราจะดีขึ้นดังนั้นความสัมพันธ์กับคนรอบตัวจะดีขึ้นเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามเราคือก้อนพลังงานหนึ่งถูกไหมคะและเราจะมีสภาวะพลังงานที่เท่ากับสภาพแวดล้อมเสมอธรรมชาติจะจัดสรรสภาพแวดล้อมให้มีน n e r g y เท่ากับเราเสมอดังนั้นมันก็เลยมีคําพูดที่บอกว่าตัวเราเป็นยังไงให้ดูคนที่สนิทกับเรา5คนเป็นค่าเฉลีย่ยของคนนั้นมสมมติว่าเราไม่มีกําลังสื่อ แต่เราสนใจมากทำอย่างไงดีเพราะว่าหลายคนก็อาจจะคิดระหว่างดูคลิปนี้อยู่ว่ามันจะแพงไหมมันเหยียบแสนเหยียบล้านไหมสมมติฉันมีเงินแค่หลักหมื่นฉันจะได้ก็คือเพชรยังไงก็คือเพชรมันเป็นธรรมชาติของมันที่ราคามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะยังไงมันก็คือเพชรเราเราต้องบอกก่อนไหมว่าเรามีกําลังซื้อแค่นี้จริงๆตอนนี้การเดือนไดมอนด์มี2รุ่นเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ตอนนี้เริ่มอยู่ประมาณ12,900ัรบาท12999คือที่นี่จะลง99 9, 9, 9หมดโอเคผมผมเข้าใจว่ามันอย่างต่ําคือหลักสไม คือทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราทําตามเพชรเราบังเอิญได้เพชรที่เป็นไซส์จิ๋วมาเราก็เลยมองว่าถ้าเราได้มาเราก็แค่ทําตามโจทย์ที่เราได้รับมาดังนั้นเราก็เลยทำอา่าเป็นเบบี้การเดียนขึ้นมาเป็นรุ่นเล็กรุ่นเริ่มเราเรียกว่ารุ่นเริ่มต้นสาหรับคนที่อ่านหนึ่งอยากทดลอง2、คนที่แบบหูเอื้อมตนนั้นไม่ถึงจริงๆเพราะว่า่าราคาเนี่ยมันเคยเริ่มต้นที่ประมาณ 2 9 9 9 9แต่เน Three, Diamond, window, ี้ยต an so ้องบอกก่อนเลยว่าราคาจะขึ้นลงตามเพชรที่เราได้ครับ3ก็คือคนที่เคยได้การเดียนไดมอนด์รุ่นปกติไปแล้วอยากให้ลูกให้หลานจะสามสี่หมื่นมันแพงไปอะสำหรับเด็กเรียนมัธยมเรียนมหาลัยดีไซน์น้องอาจจะไม่ชอบดังนั้นวันที่เราเปิดตัวเบบี้การเดียนนะคะลูกค้าเก่าซื้อกันแบบซื้อให้ลูกให้หลานกันเยอะมากคนหนึ่งสามสี่ชิ้นแล้วลูกหลานเขาไปใส่ยังไงครับเขาไปใส่เป็นปกติเลยเพราะเราทําแบบดีไซน์น่ารักขึ้นเป็นโคเวอร์เป็นอินฟินิตี้แล้วก็ S <S มันก็จะกลายเป็นดีไซน์คิกขูกกุ๊กกิกน่ารักสำหรับให้เด็กๆเ,เอาไปใส่ได้เรามูแบบเบาๆสวยๆในเมนูมันมีทั้งหมดกี่ออปชนันให้เลือกอ่ะถ้าออกง่ายๆนะคะถ้าเดินเข้ามาเป็นแบบรุ่นปกติหรือรุ่น,ร,นรุ่นเริ่มต้น <S <S นะคะ <S <S สมมติอยากลองรุ่นเริ่มต้นก่อนเราจะมีแบบเซ็ตเอาไว้เลยว่ามีดีไซน์อะไรแบบไหนยังไงก็กดซื้อได้เลยอันนั้นจะง่ายเพราะว่ามัน ขนาดเท่ากันทุกเม็ดมันแมชเม็ดเอเนอร์เจเม็ดไหนก็นได้แต่ในกรณีที่แมชเอเนอร์จีให้เข้ากันเราจริงๆคราวนี้น้ำหนักมันจะไม่เท่ากันพลังงานมันไม่เท่ากันดังนั้นเราก็ต้องลองคุยเป็นรายบุคคลซึ่งก็จะกลับมาเป็นนัดทำเซชันคุยกันทีละคนแล้วก็แมชใช้ทีละคนแล้วคนที่ไม่ได้นัดไม่ได้คุยด้วยเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเหมาะกับตัวไหนน้ำหนักมันเท่ากันครับมันเป็นรุ่นเริ่มต้นคุณคุณดีเอางั้นรุ่นเริ่มต้นก็ไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยแต่ได้ผลผลัพธ์มมลลาแ้วอื แรกๆมันก็ยังไม่มีแน่นอนอยู่แล้วมันต้องใช้เวลา <c oughs> แต่ช่วงนี้ค่ะคนที่เรียกว่าเริ่มมีเบบี้การเดีนไดมอนด์เป็นชิ้นแรก <c oughs> เขาเริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มมาสื่อรุ่นเริ่มต้นด้วย <c oughs> เริ่มมารับเพชรเชทที่2ที่3ไปแล้วเขาก็บอก <c oughs> เออจิวนี่มันเด็ดฮะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมันก็คือเพชรที่ได้มากกว่าเพชรถูกมใช้คำนี้ได้ไหมได้ <c oughs> <c oughs> และมากกว่าเพชรที่ได้คือการได้รับการเคลียร์พลังงานเพื่อที่จะเข้าไปปกป้องดูแลคุ้มครองเจ้าของคือถ้ามองกันง่ายๆคือเหตุผลที่เขามีพลังงานเนี่ยเพราะว่าเขาอะกว่าจะฟอร์มตัวมาเป็นเม็ดเล็กๆอันเนี้ยคือใช้เวลาหลาก 100, 000, 000, 000, 000, 000, ักร้อยล้านพันล้านปีเราก็เดินทางผ่านอะไรมาเยอะมากแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดคือถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมาจากการเรียนด้วยเนาะก, <c oughs> ก็คือเวลาที่เมืองเพชรอะค่ะมันมักจะมาจากภูเขาไฟที่เย็นตัวแล้วดังนั้นแปลว่าเพชรเนี่ยมันมากับแมกมา อยู่ในลาวาแล้วมันทนสาภาวะความดันกับความร้อนในระดับนั้นได้แล้วมันก็ระเบิดออกมาตุ้มแล้วเราก็ไปขุดกันตรงนั้นในการทำเหมืองในการผ่านอะไรแบบนั้นมามันเก็บสะสมพลังงานมาด้วยดังนั้นเขามีเอเนอร์จีจากธรรมชาติจริงๆที่สะสมมานานมันเป็นพลังงานธรรมชาติที่ตัวเราเองอะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วบางทีเราก็ลืมไปว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคือพอเรามาใช้ชีวิตสร้างกฎระเบียบชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งบางอย่างก็ขัดกับธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นบางคนแบบอ่ะเฮ้ยคนประสบความสําเร็จต้องนอนนออโนนกััั2ชช่่ววมงง4 เออตายก่อนอ,อันนี้มันแบบสร้างความตึงเครียดความกดดันให้กับตัวเอง <c oughs> ดังนั้นพอเรากลับไปสู่วิถีธรรมชาติเราก็แค่ใช้พลังงานของธรรมชาติกับเข้ามาช่วยเคลียร์เอเนอร์จีให้เรากลับเขาออนแทรคได้แนอดีตเนี่ยคนเขาใช้วิธีนี้กันไหมหมายถึงว่าในใน,ในสังคมวัฒนธรรมสมัยก่อนๆน,น่าจะมีนะคะเพราะว่าเท่าที่เคยเซิร์ชดูเขาใช้เป็นฮ e ลเลอร์ใช้เป็นตัวในช่วยรักษาได้อันนี้ตั้งแต่สมัยโบราณมีการแบบให้ทาหารใส่ออกลบเนี้ยเป็นขวัญเป็นกําลังใจแต่วันนี้แน่นอนนะคบเพชรสายมูเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่เคย เคยได้ยินเนาะแล้วเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยของเมืองไทยป่ะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าต่อให้ในโลกมีใครทําหรือเปล่าเ <c oughs> วลามันเป็นสายมูเนี่ยบางทีมันก็เกิดคําถามเนาะอย่างของเราเนี่ยเราเจอกับคําถามอะไรบ้างเช่นคนไม่เชื่ออย่างเงี้ยเขาจะตั้งคําถามว่าอะไรถ้าเชื่อหมดร้อยเปอร์เซ็นก็ผิดปกติแล้วคุณนดี้ถ้าคนบอกว่าเคยได้ยินก็ผิดปกติเหมือนกันแม,ม้กระทั่งตัวเราเองอะสองสามปีที่ผ่านมาเราก็เรียนรู้ไปพร้อมลูกค้ากนหลายอย่าง เรารู้ว่าวิธีการทํางานของเขาคืออะไรเรารู้ว่าเขาคืออะไรเอนเนอร์จีคือแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่พาเรามาจนถึงทุกวันนี้คือฟิลแรกที่เรากำคำไว้ในมือเรารู้ว่ามันมีจริงอ hmm. ดังนั้นทุกครั้งที่เจอครูบาอาจารย์นะคะที่แบบเรารู้ว่าท่านมีพลังมากกว่าเราท่านสามารถสัมผัสอะไรด้มากกว่าเรา <c oughs> ทุกครั้งที่เจอคือถอดใส่มือเลยค่ะ hmm. กําลังทาอันนี้อยู่ค่ะ hmm. แล้วเราได้ positive feedback กลับมาทุกครั้ง hmm. อ๋อเป็นอันนี้เหรอเออพลังดีนะ <c oughs> เออมีพุทธคุณะคะ่ะเออมีไวเนี่ยปกป้องคุ้มครองนะบางคนไม่แน่ใจว่าไอเทมนี้มันดีจริงไหม มูมันก็มีทั้งขาวทั้งดำนะคะเขาก็เอาไปปรึกษาหมอดูประจําตัวเขาอยากรู้ว่าไอเทมเนี้ยเขาได้มาแล้วมันจะดีกับตัวเขาไหมเขาก็เอาไปเปิดไพ่เช็คว่าแบบไอเทมนี้คืออะไรแล้วแม้กระทั่งแบบหมอดูบางคนก็บอกบอกกลับมาหูอันนี้พลังเยอะนะเขาก็เป็นฝ่ายกลับมาบอกเราเองแบบนี้เราก็นั่งหวนราะว่าเออดีจังมีคนช่วยรีเชคให้และล่าสุดที่เด็ดมากคือลูกค้าคือเขาเป็นคนเรียกว่าอารมณ์เขาร้อนมากแล้วเขาไม่สามารถควบคุมตัวอารมณ์ตัวเองได้เขาได้เพรไปเสร็จปุ๊บเคลียร์เอเนอร์จีเสร็จเรียบร้อย เขาลองใส่เพชรแล้ววัดชีพจรชีพจรนิ่งกริ๊บถอดสวิงซึ่งเรารู้สึกว่าแบบอันนี้เจ๋งจังเนี่ยกเ็เป็นลูกค้าที่เป็นคนไปทําอะไรแบบนี้แล้วพิสูจน์แล้วส่งมาให้เราอืเนี่ยเวลาคนที่เขาอย่างเช่นที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาต้องเสิร์ชอะไรถึงจะได้มีโอกาสเจอเพชรสายมูบีวิชชิ่งไดมอนด์ค่ะบีวิชชิ่งนี่มาจากมันคือคําศัพท์คํานึงซึ่ง เราไปตัดตัว e ออกถ้าคาไม่ใช่วิ h แม่มดนะ <c oughs> มันคือคําว่า be wish ที่แปลว่ามันเป็นการเตรมิมเต็มความปรารถนาความต้องการของคนค่ะดรไดมอนด์นี่มาจากไหนเพราะว่าเห็นหลายคนเรียกว่าเป็นคุณหมอใช่ไหมครับก็เรียกว่าเป็นน้ำปากกาด,ดีกว่าคะ่ะมันมาได้ยังไงครับมันมาจากการที่เมื่ออายุประมาณใกล้ๆ30เนาะก็คือตอนนั้นเราเป็นนักวิเคราะห์มาเกือบ10ปีแล้วละแต่เราอ่ะไม่เคยเอาแวว่าสิ่งนี้มันเป็นซัมติ้งสำหรับคนอื่นมันเริ่มตอนที่แบบเราเราเริ่มอา้าว รื่องนี้คนอื่นไม่รู้หรอคือตอนที่เราไปงานแฟร์เพชที่ฮ่องกงแล้วเขาก็ถามอายุมาจากไทยแล้วหรอเขาดูน้มบัตรหน่อยยืนแบบปับจากหน้าของเขาที่อยู่เฉยๆแล้วเขาก็ยูเป็นเชมอล์จิสหรออายุจบ g a a หรอมันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เราแบบอ้อาวแม้กระทั่งคนในวงการเพจยังดูตื่นเต้นขนาดนี้เลยแต่สิ่งที่ฉันรู้คือมันน่าตื่นเต้นขนาดนี้หรอดังนั้นถ้าเรามาโฟกัสกับตรงเนี้เราทําให้สิ่งที่เราชอบสอนเรา,เราสิ่งที่เรารู้่คนอื่นเขาไม่รู้เราก็ไม่ให้ความรู้คนใหม่ครับ เราะว่าเราอยากแบบมีตังทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ที่เราอยากทำแต่ว่าเงินมันมีหมดอะแต่สิ่งที่ให้แล้วไม่หมดคือความรู้ครับดังนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะให้ความรู้คนเพอยิ่งให้มันก็ยิ่งไม่หมดแล้วมันกลายเนว่าะหลายๆอย่างอะ แทนที่เราจะให้เขาเขากลับมาให้เราด้วยข้อมูลหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้ว่าบางทีเขาก็แบบคุณหมอเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้อย่างนี้นะเขาเราก็อัปเดตแลกเปลี่ยนกันกลายเป็นว่ามันเป็นช่วงที่สนุกมากเพราะเราได้ปลดความเป็นตัวเองของเราออกมาจากการที่เราไม่ได้ชอบไข่เพชรกันที่บ้านมันทําให้เราอยู่ตรงนั้นได้อย่างสนุกขึ้นม,มีคนไปตั้งกระทูนในพันทิปแล้วนะควครับเข,า,ขาตั้งว่าดเรเดมอนเป็นแพทย์จริงๆหรือไม่ครับอยากจะบอกทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ว่าไม่ได้เป็นหมอค่ะดูหมอก็ไม่เป็นรักษาโรคก็ไม่ได้เป็นค แต่ถ้าเกิดเรื่องเพชรเนี่ยมาได้เต็มที่นะครับถ้าอนาคตผมจะได้มีโอกาสไปดูได้ไหมผมอยากเห็นกับตาว่าเอ๊ะมันมีช้อยส์อะไรบ้างแล้ววิธีการมันมีอะไรบ้างได้ไหมผมอยากจะไปเห็นว่าของผมมันต้องเป็นแบบไหนได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องมาดูว่าในอนาคตเมื่อวูดีไปที่ b ีวิชชี่ไดมอนด์เนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงคิดว่าของผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับไดมอนด์ประเภทไหนเดี๋ยวก็รู้ <laughs> เพชรท,ที่คนไทยชอบสะสมมากที่สุดซื้อมากสุดคือเพชรประเภทพเพชรที่ททมีใบเซอร์พรเพชรที่เป็นเทรนดิ้งอยู่ตอนนี้ที่ไม่เคยมีในอดีตแต่ตอนนี้อยู่ดีๆตลาดให้ความสนใจคือการีนไดมอนด์การีนไดมอนด์คือก็คือเม็ัสายมูที่เราพูดถึงกัน